ลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานปีใหม่ที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลจัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกปีเพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์หลังทำงานร่วมกันมาตลอด1ปีโดยเฉพาะปีนี้สื่อมวลชนหลายคนได้แต่งกายด้วยชุดนักเรียนเพื่อให้เข้ากับวันเด็กแห่งชาติด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขอีกครั้งหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรียังได้บอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตในวัยเด็กชีวิตการแต่งงานรวมทั้งลูกสาวทั้งสองคนที่ขณะนี้ทำงานด้านออกแบบเสื้อจักรยานและเป็นนักปั่นจักรยานด้วยทั้งนี้ในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินายกรัฐมนตรียังได้เตือนสติเด็กและเยาวชนให้ใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะในเรื่องความรัก